เรื่องท่านผู้ดำเนินตรงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพรามผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระสารีบุตรเทระเข้าไปหาพรามผู้เป็นสหายแล้วถามว่าพราม ท่านทำกุศลบางอย่างหรือพรามนั้นตอบว่าอย่างนั้นขอรับทำกุศลอะไรบูชายันอย่างที่เขาบูชากันทราบว่าครั้งนั้นชนทั้งหลายย่อมบูชายันนั้นด้วยการบริจาคอย่างมากต่อแต่นี้พระเถระถามโดยในก่อนนั่นแล แล้วนำพรามนั้นไปยังสำนักของพระาศาสดาทูลเรื่องนั้นแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกแก่พรามนี้พระาศาสดาตรัสถามว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพรามพรามนั้นทูลรับว่า อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพรามทานที่ท่านบูชายันอย่างที่เขาบูชากันให้แก่โลกิยมหาชนตั้งปีย่อมไม่ถึงแม้เพียงส่วนที่สี่แห่งกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายผู้ไหว้สาวกของเราด้วยจิตที่เลื่อมใส เพื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มุ่งบุญพึงบูชายันและทำการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกตลอดปีฐานนั้นแม้ทั้งหมดไม่ถึงส่วนที่สี่แห่งการอภิวาทในท่านผู้ดำเนินตรงประเสริฐสุดในเวลาจบเทศนา พรามบรรลุโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องท่านผูดดำเนินตรงจบ